พองัวหนูมันไงเหรอพ่อเสือไอ้ฟอนซิซีได้เหรอบอมีเป้าหมายเหมือนนี้เป้าหมายนะครับเป้าหมายมาเรียนมั่วขึ้นมาจากไหนไอ้ฟอนซิซีสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับวันนี้นะครับจะอยู่ตรงหน้านะครับอยู่ของงัวผมเองนะครับวันนี้อยู่ของงัวผมนะครับผมมีอย่างหลายนะครับเพราะว่าเป็นบ้านหยุดวันนี้มาเลี้ยงงัวกับลูกสาวนะครับลูกสาวเพิ่นก็มาเลี้ยงงัวเป็นโมนะครับวันนี้เป็นบ่ครับอยู่ให้เดี๋ยวเสียเพิ่นแนะนําตัวให้พี่ให้น้องผู้จักนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะซื้อจังไหนนี่ซื้อจังไหนหนูซื้อหน้าขวัญค่ะน้องหน้าขวัญเรียนอยู่ม.ใดเราเนี่ยม.3แล้วค่ะม.3แล้วนะครับอยู่ม.3นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือลูกสาวผมนะครับมีผมมีลูกอยู่2คนคนโตเป็นผู้ชายอันนี้คือคนรองนะครับม.3นะครับเป็นจังไหนเลี้ยงงัวหนูเลี้ยงว่าตัวหนูเลี้ยงงัวแบบใดนี่งัวใส่งัวหนูตัวใดตัวนี้ค่ะตัวนี้มีแผนอีหยังอยู่บ่มาเลี้ยงงัวนี่แม่ดูมีแผนเดียวปกติมีแผนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีแผนปกติมีแผนตลอดนะครับว่าขันมาเลี้ยงงัวนี่มีแต่แนวอยากได้นะครับแต่ว่ามื้อนี้ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นมีแผนอีหยังนะครับมาเลี้ยงงัวมากการเลี้ยงงัวอยู่บ่มากค่ะมากอยู่มากอยู่ค่ะมากอยู่นะครับเป็นหยังคือมากพอมากพอมากลูกก็ต้องมากก็เลยละมากน้ำนะครับอันนี้ปกติกับมาน้ำกันบ่อยๆนะครับกับฝึกใบนะครับฝึกให้เพื่อนหัดงัวนะครับหัดอาชีพการเลี้ยงงัวกับมาเล่นมายังนี่แหละครับพ่อเด็กคุยกันนะครับพ่อเด็กคุยกับงัวงัวมันคือบ่มีแขวเลยงัวมันบ่มีแขวขึ้นนะครับมันก็เป็นปกติที่พ่อมันอยู่แล้วนะปกติมันสิบ่มีอยู่แล้วมีฟันคู่ล่างมีแต่ฟันลานครับแต่ว่ามีอย่างหลายครับมันนี่กามาอัปเดตของเห็นมึงนะครับน้องเพราะว่านี่คือลักษณะของงัวของผมนะครับผมยังเป็นคออยู่นะครับเพราะว่าเลี้ยงงัวกับครอบครัวอยู่นะครับเป็นกับพ่อจริงๆกับสิปลาเสียวเพียงใหญ่นะครับเลี้ยงผมนี่ประมาณ22ตัวแล้วก็รวมกันมาเฮ็ดคอกใหม่นะครับกับคิดว่าประมาณเมษาปีหน้านะครับก็สิอัปเดตเรื่องลงเลื่อนนะครับลักษณะงัวผมก็จะอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีงัวชะโลเลกับบามันลูกผสมนะครับลักษณะผมเลี้ยงก็คือซื้อมาขายไปนะครับเดือนนึงก็ขายงัวได้ประมาณ4-5ตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็สิลักษณะซื้อมาขายไปแล้วก็มีงัวคางคอกแน่นะครับเป็นเงินหมุนเวียนนะครับก็เป็นต้นน้ํานะครับว่าง่ายๆกับการเลี้ยงต้นน้ํามีการเกี่ยวยานะครับยาธรรมชาติเนี่ยปลูกมาให้กินนะครับหมุนเวียนแบบนี้นะครับการเลี้ยงงัวก็คือประหยัดต้นทุนให้สูงที่สุดเท่าที่สิเฮ็ดได้นะครับตะวันงัวก็ให้สุขภาพดีคอกแบบนี้นะครับก็เฮ็ดให้งัวสุขภาพดีได้นะครับขอให้เฮาเอาใจใส่นะครับเอาใจใส่ดูแลนะครับเลี้ยงงัวนะครับงัวเป็นนั่นเป็นนี่เฮาก็ต้องหัวการงัวนะครับแล้วเฮาก็ตามหมอมาดูแลรักษานะครับเดี๋ยวผมสิถามลูกสาวผมมื้อนี้นะครับว่ามื้อนี้ตั้งใจมาเลยนี่ส่วนพอมาเลี้ยงงัวเนี่ยมีเป้าหมายอีหยังบ่นะครับเดี๋ยวผมสิถามคําถามเพิ่นเบิ่งครับพองัวหนูมันไงเหรอพ่อเสือไอ้ฟอนซิซีได้เหรอบ่มีเป้าหมายมื้อนี้เป้าหมายนะครับเป้าหมายมาเลี้ยงงัวขึ้นมาจากไหนไอ้ฟอนซิซีเพิ่นว่านะครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ